เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีน้องๆค่ะวันนี้พี่สมอจะมาสอนข้อสอบตะลุยโจทย์คณิตข้อที่5โจทย์บอกว่ากำหนดให้ C1 C2 แล้วก็ C เนี่ยเป็นวงกลมที่มีสมการดังนี้ C1 คือ x กำลัง2บวก y กำลัง2ลบ 2x บวก 2y ลบ 7 เท่ากับ 0 C2 คือ x กำลัง2บวก y กำลัง2ลบ 4x ลบ 6y ลบ 3 เท่ากับ 0 และ C ก็คือมีสมการเป็น x กำลัง2บวก y กำลัง2บวก dx บวก ey บวก f เท่ากับ0เขาบอกว่า c ผ่านจุดตัดของ c และ f และผ่านจุด00แล้ว d บวก e บวก f มีค่าเท่าใดเขาถาม d บวก e บวก f ใช่ไหม d บวก e บวก f ขนาดด้วยมี absolute d บวก e บวก f มาจากไหนมาจากนี่แปลว่าอะไรแปลว่าเราต้องหาสมการวงกลมc ก่อนเพราะเราหาสมการวงกลม c ปุ๊บเทียบสัมประสิทธิ์ออกมาเราจะได้ d e f สมการวงกลมดูง่ายๆนะ x มีกำลัง2 y มีกำลัง2เนี่ยสมการวงกลมแล้วเราจะรู้สมการวงกลม c นี้ได้ยังไงเขาบอกอะไรเขาบอกว่า c ผ่านจุดตัดนี่เขาบอกมา2เงื่อนไขก็คือเงื่อนไขแรกผ่านจุดตัดของ c1 c2 แล้วก็2ผ่านจุด00เพราะฉะนั้นเขาบอกมา2เงื่อนไขเราจะหาสมการวงกลม c ได้ไหมเรามาดูกันขั้นตอนแรกเลยหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินว่าผ่านจุดตัดหรือเวลาหาจุดตัดกราฟสมมติมีเส้นตรง2เส้นแบบy เท่ากับ 2x บวก 1 กับ y เท่ากับ -x บวก 3 อย่างเงี้ยหาจุดตัดจุดนี้ทำยังไงแก้สมการเลยถูกป่ะเนี่ยหาออกมาฟึบๆๆๆได้จุดตัดหรืออีกวิธีนึงก็จับเท่ากันจับเท่ากันเพราะว่าแบบ -y อ่ะลบกันได้เป็น0เท่ากับ2x บวก1ลบกับ -x บวก3 อย่างเงี้ยแก้สมการออกมาได้ค่า x เสร็จมาแทนกับได้ค่า y ถูกป่ะได้ละพิกัด xy หาจุดตัดของเส้นตรงส่วนอันนี้เป็นจุดตัดของวงกลมถูกป่ะทำได้เหมือนกันเนี่ยแก้สมการ2อันนี้สมมุติเราอยากหาจุดตัดใช่ป่ะแล้วก็เอา c1 c2 ขอโทษ c2 มาทำอะไรแก้สมการหาค่า x กับ y ได้ถูกป่ะลองทำไหมอยากลองทำป่ะง่ายๆเลยถูกป่ะจับมันลบกันเลยเนี่ยหายไปหมดแน่นอนจับ1ลบ2ได้เป็น 2x บวก 4y ลบ4เท่ากับ0ถูกป่ะ 2x ขอโทษเป็นบวก 8y 2x บวก 8y เท่าลบ4เท่ากับ0เราก็จะได้ว่า 2x บวก 8y เท่ากับ4แล้วไงต่อ x บวก 4y เท่ากับ2 x เท่ากับ2ลบ 4y เราได้ค่า x แล้วเราก็ต้องเข้ามาแทนกับในอันใดอันหนึ่งใช่ไหมสมมติแทนใน c1 ก็จะได้เป็น2ลบ 4y ยกกำลัง2บวก y กำลัง2ลบ2คูณกับ2ลบ 4y บวก 2y ลบ 7เนี่ยออกมาเพื่อที่จะหาค่า y หาค่า y ได้ปุ๊บแล้วก็หาค่า x แต่อะไรเราได้มาแล้วใช่ป่ะเราจะได้ y 1 y 2เพราะมันเป็นสมการกำลัง2ถูกป่ะเราจะได้ y 1 y 2จะได้เป็น x 1 x 2แล้วเราก็จะได้อะไรจะได้จุดตัดของวงกลม2จุดจุดนี้กับจุดนี้แต่อันนี้คือ c1 อันนี้คือ c2 ใช่ไหมโจทย์บอกว่าอะไร c เนี่ยผ่าน2จุดนี้แล้วก็ผ่านจุด00ด้วยสมมุติให้นี่เป็น c ถูกป่ะ c ผ่านอย่างงี้ฟึบผ่านแล้วสมมุติ00อยู่นี่พอเรารู้พิกัดนี้แล้ว x1 y1 แล้วก็ x2 y2 แล้วเราก็ต้องไปแทนในสมการวงกลม x ลบ h กำลัง2บวก y ลบ k กำลัง2เท่ากับอันนี้คือรูปทั่วไปของวงกลมถูกป่ะเนี่ยวงกลม
ที่มีจุดย่ออยู่ที่ h กับ k มีรัศมี r จะมีสมการคือเท่านี้เราก็ต้องแทน x1 y1 ลงมา x2 y2 ลงมา0 0ลงมาเพื่อที่จะหาค่าเราก็ต้องเอา3อันนี้มาแทนถูกปะเพื่อจะหาค่า HKR ถึงจะได้เป็นสมการวงกลมแล้วถึงจะได้สมการออกมาถูกป่ะเออจะเห็นว่าวิธีนี้มันยากมากก็ไม่มากหรอกแต่ว่าพี่มีวิธีที่ดีกว่านี้อ่ะอันนี้ยากไม่เอาไม่ชอบเออมันเยอะเนื่องจากเขาให้สมการมาอ่ะเรารู้แล้วว่ายังไงเราก็ต้องเอา2สมการเนี้ยมาแก้สมการมาทำอะไรสักอย่างเพื่อให้ได้สมการนี้ออกมาถูกป่ะหลักการง่ายๆเลยคือตะเกียเราจับลบกันเลยถูกป่ะ x กำลัง2กับ y กำลัง2มันหายแต่ว่าทำไมเรามาดูผลสุดท้ายของเราซิสุดท้ายเราต้องการสิ่งนี้ซึ่งมันมี x กำลัง2 y กำลัง2อยู่แปลว่าเราจะคง x กำลัง2กับ y กำลัง2เอาไว้อ่ะเนื่องจากอ่ะเราจะคงอันนี้ไว้เราทำอะไรกับ2อันนี้ดีกับสมการที่1กับ2เราจะกำจัดตัวแปรอิสระดีไหมตัวแปรอิสระคือที่ไม่ติด x ไม่ติด y อ่ะเดี๋ยวเราจะลองกำจัดตัวแปรอิสระดูจะให้มันบวกหรือลบกันต้องทำไงอันนี้คูณกับ3อันนี้คูณกับ7ถูกป่ะ3 4 1จะได้ว่า 3x กำลัง2บวก 3y กำลัง2ลบ 6x บวก 6y ลบ 21เท่ากับ0 7 4 2ได้เท่าไหร่ 7x กำลัง2บวก 7y กำลัง2ลบ 28x ลบ 42y ลบ 21เท่ากับ0อ่ะไหนลองเอาc 1ลบขอโทษเอา1ลบ2สิได้เป็นเท่าไหร่2ลบ1ดีกว่าป่ะไม่ติดลบอ่ะ2ลบ1ได้เป็น 4x กำลัง2บวก 4y กำลัง2ลบ 22x ถูกป่ะ4กำลัง2ลบ 4y กำลัง2ลบ 22x ลบ 48y เท่ากับ0นี่ไงได้แล้วอ่ะแปลว่าอะไรถูกป่ะการทำอย่างเงี้ยอ่ะค่อยๆนะการทำอย่างเงี้ยคือเอาแค่1กับ2มาแล้วได้สมการใหม่ถูกป่ะสมการนี้จะได้อะไรเนื่องจากเราจับ1กับ2มาแบบดำเนินการกันแปลว่าวงกลม2อันใช่ไหม C1 C2 แปลว่าเราจะได้สมการเนี้ยซึ่งเป็นสมการวงกลมอ่ะได้มาแล้วสมการวงกลมปุ๊บซึ่งผ่านจุดตัด C1 กับ C2 เนี่ยผ่าน2จุดเนี้ยฟึบเราได้สมการวงกลมที่มันผ่านอันนี้แล้วผ่านแล้วนะแต่ว่าวงกลมเส้นเนี้ยเนี่ยไอ้สมการเนี้ยใช่ C หรือเปล่าเรายังไม่รู้นะคือเรารู้แค่ว่าเนี่ยยกตัวอย่างตะกี้นี้ถูกปะที่ตอนแรกที่บอกว่าจะหาจุดตัดก็แก้สมการ2สมการนี้หาค่า x หาค่า y ถูกป่ะอันนี้เหมือนกันแก้สมการทำยังไงจับลบกันถูกป่ะอันนี้ก็จับลบกันนี่ไงจับ2ลบ1ก็เป็นการแก้สมการเพื่อหาจุดตัดแต่ว่าสิ่งที่เราได้คือเราได้สมการวงกลมที่มันผ่านจุด2จุดนี้ได้ออกมาแล้วนะโจทย์บอกว่าอะไรโจทย์บอกว่าวงกลม C เราจะเช็คว่ามันใช่วงกลม C หรือเปล่าเขาบอกว่าวงกลม C ทำไมผ่าน2จุดนี้ถูกป่ะอีก้อนเนี้ยมันก็ผ่าน2จุดนี้ก็เราแก้มันมาจาก2อันน่ะมันเราแก้มันมาจาก1คืออันนี้2คืออันนี้เราแก้มาจาก2อันนี้มันก็ต้องผ่านจุดตัดถูกป่ะเงื่อนไขที่1คือผ่านจุดตัดของ C1 C2 อ่ะผ่านข้อ2ผ่านจุด00ผ่านจุด00หรือเปล่าทำยังไงวิธีเช็คว่าเส้นนี้ขอโทษสมการสีเขียวก้อนนี้ผ่านจุด00หรือเปล่าคือเช็คโดยแทน00ลงไปถ้าเป็นจริงแปลว่าผ่านถูกป่ะเราแทน00ลงไปซิเช็คข้อ2 x เป็น0ได้เป็น4คูณ0ได้0บวก y เป็น0 4คูณ0ได้0ลบ0ลบ0เท่ากับ0จริงไหมจริงแปลว่าผ่านจุด00เพราะฉะนั้นอันนี้คืออะไรอันนี้คือวงกลม C ไหมใช่อันนี้คือวงกลม C
เขาบอกว่าวงกลม C เขียนในรูป x กำลัง2บวก y กำลัง2บวก dx บวก ey บวก f เท่ากับ0ของเราอยู่ในรูปนี้ยังของเราหน้าตาไม่สวยถูกป่ะไม่ได้อยู่ในรูปนี้อ่ะหน้าตาสวยๆทำยังไงอันนี้มี4อยู่หาร4ตลอดดีไหมจะกลายเป็นเท่าไหร่ x กำลัง2บวก y หาร4ตลอดนะลบ22ส่วน4ได้11ส่วน2 x ลบหาร4ได้12 y เท่ากับ0หาร4ได้0เนี่ยเหมือนกันเรียบเลยแสดงว่า d เท่ากับลบ11ส่วน2 e เท่ากับลบ12แล้วก็ f เท่ากับ0เขาถามว่า d บวก e บวก f เท่ากับเท่าไหร่d ได้ลบ11ส่วน2บวก e ได้ลบ12บวก0ได้เป็น12 2 24 24บวก11ได้35ส่วน2ติดลบได้เป็นเท่ากับเท่าไหร่35ส่วน2หรือ 17.5 ข้อนี้ตอบ 17.5 เดี๋ยวเรามาทวนการเราทำไปยังไงถูกปะเขาให้มา2วงกลมเขาบอกว่าวงกลม C เนี่ยผ่านจุดตัดของ E2 อันเนี้ยเนี่ย E1 กับ C2 อันนี้ C1 อันนี้ C2 เนี่ยผ่านจุด2จุดเนี้ยแล้วก็ผ่านจุด00ด้วยเขาถามว่า DEF บวกกันได้เท่าไหร่เนื่องจากเราจะหาจุดตัดก่อนถูกป่ะแต่ว่าหาจุดตัดปกติมันยากเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเพราะว่าถ้ามี C1 กับ C2 มีสมการ2อันเราจะหาค่า XY ได้ถูกป่ะไหนเราลองหาเราก็จับมันลบกันเลย x กำลัง2 y กำลัง2หายไปหมดแน่นอนแต่ว่ามันจะออกมาเป็นค่าอย่างนี้ได้เป็น x เท่ากับ2ลบ 4y ต้องเอา x เท่ากับ2ลบ 4y ลงไปแทนในสมการ C1 แทนใน C1 จะได้ฟืบยาวๆเป็นหน้าตาเป็น y กำลัง2ด้วยเนี่ยพอเราได้ y กำลัง2ปุ๊บเราต้องจะได้ y1 y2 y1 หา x1 y2 หา x2 หลังจากนั้นพอได้มา2พิกัดแล้วเนี่ยได้พิกัด x1 x2 ขอโทษ x1 y1 x2 y2 ออกมาแล้วเราต้องมาแทนลงในสมการรูปทั่วไปของวงกลมอีกและจุด00ด้วยนะเนี่ย3จุดลงมาแทนในนี้เพื่อหา HKR แล้วหาสมการวงกลม C ออกมาซึ่งมันยากถูกป่ะมันยากเพราะอะไรเพราะว่าเรามาดูก่อนสิ่งที่โจทย์ต้องการคืออะไรเขาไม่ได้ถามจุดตัดเขาถามจุดตัดเปล่าเขาถามเส้นตรงขอโทษถามวงกลมที่ผ่านจุดตัดวงกลมหน้าตาเป็นไง x กำลัง2บวก y กำลัง2ถูกปะแปลว่าอะไรแปลว่าเราคงควรจะคงรูป x กำลัง2บวก y กำลัง2ไว้การทำโจทย์ข้อนี้ควรจะคงไว้เราจะไม่จับมันลบกันเราจะไม่กำจัดให้กำลัง2บวก y กำลัง2เราจะกำจัดอะไรดีนี่กำจัดตัวไปอิสระเราก็ตั้งเป้าไว้แล้วว่าเราจะกำจัดตัวหลังในการแก้สมการครั้งนี้เข้าใจปะคือเราจะหาจุดตัดเหมือนกันนั่นแหละหาจุดตัดแต่ทางหาจุดตัดก็คือการแก้สมการ2อันนี้ซึ่งแก้สมการถ้าน้องๆตัด x กำลัง2กับ y กำลัง2ออกไปเลยมันจะยากหาจุดตัดครั้งนี้เราจะแก้สมการโดยกำจัด e 2ตัวนี้ก่อนเนี่ย e-7 กับ e-3 กำจัดทำยังไงเอาสมการที่1คูณ3สมการที่2คูณ7จับลบกันตัวไปอิสระหายไปแล้วไม่มีแล้วเห็นปะเราได้ออกมาแล้วว่าเนื่องจากเราจับมันลบกันแปลว่าเราจะได้เนี่ยสมการเนี้ยมันจะผ่านจุด2จุดนี้ซึ่งสมการนี้เป็นสมการวงกลมหรือเปล่าเป็นนะเป็นสมการวงกลมเช็คไงเป็นสมการวงกลมเราก็ต้องลองจัดรูปถูกปะสมการวงกลมเราจะเขียนได้ในรูปอะไรเขียนได้ในรูปx ลบ h กำลัง2บวก y ลบ k กำลัง2เท่ากับถ้าจัดได้ในรูปนี้ก็แปลว่ามันเป็นสมการวงกลมไหนเราลองจัดรูปสิได้เป็น 4x กำลัง2ลบ2 2หน้าหลังใช่ไหมหน้าคือเท่าไหร่อันนี้คือ2หน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังเท่าไหร่ถึงจะเป็น22 4ก็ต้องเป็น11ส่วน2ถูกป่ะบวกหลังกำลัง2บวกหลังกำลัง2แล้วเราต้องลบหลังกำลัง2ออกมาด้วยต่อมาจัดรูปพจน์ y ได้เป็น 2y กำลัง2ลบ2คูณกับ 2y คูณกับอะไรที่48 12เราต้องบวก
12กำลัง2เราต้องลบ12กำลัง2ออกไปด้วยซึ่งมันอยู่ฝั่งนี้เท่ากับ0ใช่ไหมพอเราย้าย2อันนี้ไปมันจะกลายเป็นบวกเห็นป่ะพอมันกลายเป็นบวกปุ๊บมันจะจัดรูปเนี่ยสมมติมันเป็นบวกเท่าไหร่ไม่รู้เลขเน่าๆก็ได้แบบ10596ส่วน13อย่างเงี้ยแต่มันก็จะใส่สแควร์รูทแล้วยกกำลัง2ได้อยู่ดีเพราะถ้ามันเป็นบวกนะเงื่อนไขว่ามันเป็นบวกแต่มันเป็นบวกไงย้ายไปมันก็คือฝั่งนี้มันเป็นลบย้ายไปมันเป็นบวกเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสมการวงกลมอ่ะรู้แล้วว่าเป็นสมการวงกลมแต่ว่าจะรู้ได้ไงว่ามันใช่ C หรือเปล่าอ่ะโจทย์บอกมาว่า C มี2เงื่อนไขเงื่อนไขแรกคืออะไรผ่านจุดตัด C1 C2 อ่ะก็ผ่านแล้วสมการนี้ผ่านจุดตัดแน่นอนต่อมาเงื่อนไขที่2คือผ่านจุด00แล้วก็เช็คว่าผ่านจุด00หรือเปล่าอ่ะเช็คโดยการแทน00ลงไปถ้าแทนได้แปลว่าผ่านแทนลงไปปรากฏว่าสมการเป็นจริง0เท่ากับ0เนี่ยแปลว่าอันนี้คือวงกลม C แล้วแหละต่อมาแล้วก็เหลือแค่จัดรูปให้มันหน้าตาเหมือนวงกลม C อ่ะจัดรูปจะได้เอา4หารตลอดจะได้มาเป็น x กำลัง2บวก y กำลัง2ลบ11ส่วน2 x ลบ12 y เท่ากับ0แปลว่า d เป็นเท่าไหร่ d เป็นลบ11ส่วน2 e เป็นลบ12 f เป็น0เขาถามขนาดของ def ก็เอาบวกกันตอบ 17.5 อ่ะข้อนี้สิ่งที่เราทำคือแก้สมการแก้สมการแบบไหนแบบคง x กำลัง2กับ y กำลัง2เอาไว้เราจะได้อันนี้ออกมาถูกป่ะอันดับ2เช็คว่ามันใช่ C หรือเปล่าเนี่ยเช็คผ่านจุดอันนี้อันดับ3จัดรูปเนี่ยจบแล้วแต่คือมันยากตรงไหนตรงข้อที่1ถูกป่ะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคนที่แบบอ้าวแก้สมการเหรอแก้สมการทำไงจับลบกันเลยตั้งแต่แรกอ่ะมันจะยากเราต้องดูก่อนว่าโจทย์ต้องการอะไรอันนี้โจทย์ต้องการ x กำลัง2กับ y กำลัง2ไว้เราก็ไปกำจัดข้างหลังซะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้หน่อยๆมากินเอติมิจิสดชื่นจังเลย